คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในถึงเรื่องของการรวมพลังของคนไทยนะคุณผู้ชมครับในเรื่องของภาพบรรยากาศนะฮะที่ผู้คนหลั่งไหลไปสนามหลวงนะฮะร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะฮะรอบ4ทุ่มถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะฮะแม้แต่ช่วงค่ำเนี่ยจะมีฝนตกก็ตามนะฮะก็คือรวมๆแล้วเนี่ยยอดคนประมาณ 177,000 คนครับแม่แล้วก็พี่ไอครับเนืองแน่นนะฮะสำหรับประชาชนเดี๋ยวเรามีภาพให้ดูนะฮะเนี่ยภาพแม่ฮะบริเวณพระบรมมหาราชวังนะฮะแถววัดพระแก้วนะครับก็เนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่หลั่งไหลมาทุกทั่วสารทิศเลยนะฮะสำหรับบรรยากาศบริเวณรอบพระบรมมหาราชวังนะฮะเมื่อทุกคนเนี่ยต่างมาร้องเพลงนะฮะซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อวันที่22ตุลาคมนะฮะเราเอามาย้อนเล่ากันอัปเดตนะฮะตามหลังกันนะหลังจากที่ผู้ชมนะฮะในต่างแดนอาจจะยังไม่ได้ไม่ทราบข้อมูลตรงนี้นะครับก็มีทุกคนนะฮะรวมใจผ่านโซเชียลนะฮะแล้วก็มาร้องเพลงกันนะฮะเป็นการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะฮะรอบแรกเนี่ยจัดไปช่วงประมาณบ่ายโมงฮะก็ซึ่งก็จะมีวงออเคสตรามาร่วมด้วยครับพี่ไอ้ครับ mm-hmm. แล้วก็รอบค่ำก็จะมีการจุดเทียนพร้อมกับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะฮะบริเวณถนนหน้าพระรานนะฮะกำแพงพระบรมมหาราชวังและก็ท้องสนามหลวงเนี่ยล่าสุดนะฮะในช่วงของวันนั้นก็คือยังมีประชาชนนะฮะที่ยังทยอยมาที่ท้องสนามหลวงอย่างต่อเนื่องนะฮะเตรียมจุดเทียนแล้วก็ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะฮะรอบเวลา4ทุ่มที่ผ่านมาก็ทำให้เกิดเป็นภาพที่มหัศจรรย์นะฮะหลายๆคนดูก็มีอาการน้ำตานองหน้าเลยเดียวฮะเพราะว่านี่คือความสามัคคีนะฮะของคนไทยเพื่อที่จะทำให้พ่อหลวงของเราได้เห็นในความสามัคคีของคนไทยครับนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายจังหวัดเลยฮะแม่พี่ไอ้ครับนะฮะก็อย่างเช่นจังหวัดลำปางนะฮะก็นับแสนค่ะที่กอดรูปพ่อหลวงนะคะจุดเทียนชัยนะคะร้องเพลงถวายความอาลัยแด่พ่อหลวงของเรานะครับสำหรับชาวลำปางเนี่ยนับแสนคนเลยทีเดียวนะครับที่นำรูปพ่อหลวงนะคะแล้วก็จุดเทียนนะครับเปล่งเสียงเพลงถวายความอาลัยนะคะสำหรับเมื่อเวลา18นาฬิกาในวันที่30ตุลาคมโอ้ล่าสุดเลยมันมาดเลยนะคะนายสุวัฒน์พรหมสุวรรณครับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวลำปางกว่า 100,000 คนค่ะได้พร้อมใจกันแสดงพลังนะคะแห่งความสามัคคีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะด้วยการทำกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่แห่งประวัติศาสตร์ไม่แพ้กรุงเทพมหานครของเราเลยนะคะโดยชาวจังหวัดลำปางเนี่ยกอดรูปพ่อไว้แนบใจนะครับก็เป็นเพลงในหลวงแผ่นดินเพลงตามรอยเท้าของพ่อนะครับเพลงของขวัญจากก้อนดินจนเสียงดังกึกก้องทั้งเมืองลำปางเราชาวมีข่าวนครศรีธรรมราชชาวนครศรีธรรมราชนะฮะก็รวมทั้งกลุ่มนักเรียนนักศึกษานะฮะร่วมกันถวายความอาลัยนะฮะรวมตัวการสนามหน้าเมืองนะฮะท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักมากนะฮะพร้อมทั้งแปลอักษรนะฮะเป็นสัญลักษณ์ของรัชกาลที่9นะฮะบนฐานพระบรมธาตุเจดีย์นะฮะเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อช่วงค่ำนะฮะนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดานะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะได้นำข้าราชการต่างๆนะฮะท่านนักเรียนนักศึกษาประชาชนนะครับร่วมไปที่สนามหน้าเมืองนะฮะตามที่นัดหมายแล้วก็ทำกิจกรรมน้อมรำลึกนะฮะในพระมหากรุณาธิคุณนะฮะก็ถือว่าเป็นการรวมตัวที่แบบยิ่งใหญ่มากๆนะฮะในการแปลอักษรเป็นรูปของรัชกาลที่9นะฮะโดยระหว่างการจัดเตรียมนะฮะในการซ้อมช่วงบ่ายวันเดียวกันก็เกิดฝนตกหนักมากเลยนะฮะแต่ประชาชนก็ยังคงซ้อมจัดระเบียบรูปแถวไว้อย่างเหนียวแน่นนะฮะท่ามกลางสายฝนแม้ว่าสนามหน้าเมืองจะมีน้ำท่วมขังเป็นเยอะแยะมากนะฮะแต่ก็ผ่านการแปลอักษรไปสำเร็จร่วมดีๆนะครับนี่คือเรื่องราวใช่ฮะคนไทยฮะที่พยายามจะทำให้พ่อคือตอนนี้ทำอะไรได้อะเราก็อยากทำให้หมดอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าท่านจะมองเห็นแค่ไหนจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นนะเพราะว่าอาจจะมองด้วยทั่วถึงไหมเพราะว่าคนไทยทั้งประเทศเนาะครับตอนนี้ก็คือมีเอสเอ็มเอสเข้ามาบอกให้เรื่องว่าทนอันนั้นเอสเอ็มเอสล่าสุดฮะดูต่อไปน้ำก็น้ำตาไหลไปนะฮะทำใจไม่ได้จริงๆแล้วก่อนหน้านั้นอีกนะฮะหาที่ประมาณมิได้แล้วในพระมหากรุณาธิคุณนะรวมถึงเกิดอีก10ชาติก็อย่างที่เขาบอกฮะเกิดอีก10ชาติก็ไม่เจอมหาราชที่ชื่อภูมิพลเนี่ยบอกคำนี้เป็นคำที่แบบว่าสวยหรูนะแต่สะกดจิตสะกดใจมากเนี่ยคำเดียวมีประชาชนชาวไทยอีกกลุ่มนึงฮะที่อยากจะเข้ามารับรู้ถึงบรรยากาศภายในท้องสนามหลวงก็คือชาวไทยในต่างแดนต่างประเทศครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคนไทยทางต่างแดนเนี่ยก็ได้รวมพลังกำลังเช่นเดียวกันครับเข้าทำทุกอย่างให้เหมือนที่คนในกรุงเทพท
ทำคนที่ประเทศไทยทำเขาก็ทำแล้วก็ทำได้ดีแล้วก็ทำได้น่าปลื้มใจแล้วก็บอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่อลังการสำหรับคนชาวต่างชาติว่าเนี่ยกันถึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยคนต่างชาติที่พูดภาษาไทยได้เนี่ยอย่างที่สมุยเนี่ยนั่งทานข้าวกันฮะทำไมต้องรักขนาดนี้ของเขายังไม่ขนาดนี้เลยประมาณนี้ของใครเราไม่รู้นะฮะของท่านพระราชาของท่านจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้แต่พระราชาเราไม่ใช่พระราชาท่านคือพ่อท่านคือผู้ที่มีผลต่อชีวิตของเราถ้าไม่มีท่านวันนั้นชีวิตและความสะดวกสบายความเจริญก้าวหน้าในประเทศของเราก็คงไม่มีเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกฮะมหาราชที่ชื่อว่าภูมิพลเกิดกี่ทีก็ไม่เจอแล้วถ้าเกิดว่าเจอแล้วเนี่ยเราจะได้พึ่งในพระบรมโพธิสมภารของท่านหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงนี่คือความภาคภูมิใจที่บอกว่าเราเกิดในรัชกาลที่9ครับต้องฮะเนี่ยคำนี้แหละภูมิใจฮะถือว่าหนึ่งนอกจากว่าเราเกิดในรัชกาลที่9นะฮะก็ยังภูมิใจในคำว่าฉันเกิดเป็นคนไทยและภาพแห่งประวัติศาสตร์นะฮะที่คนไทยเนี่ยได้รวมตัวกันแล้วก็แปลอักษรให้เป็นสัญลักษณ์เลข9เนี่ยเป็นภาพที่ถ้าต่างแดนเราก็ไม่เห็นนะเราก็ไม่เคยเห็นนะที่จะมาทำกับพระราชาหรือพระมหากษัตริย์ขอให้เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คนไทยควรจะต้องจดจำไว้จดจำเพราะอะไรครับเพราะว่าในวันที่พ่อยังอยู่ทำไมเราต้องตีกันทำไมเราต้องทะเลาะกันเราทำไมเราต้องแบ่งแยกกันแล้วเวลาเมื่อพ่อไปเมื่อพ่อหลับแล้วทำไมลูกถึงเพิ่งคิดได้ว่าเราต้องมาทำความดีเพื่อพ่อตอนนี้เรายังเหลือแม่นะเพราะฉะนั้นทำความดีให้แม่เห็นตอนนี้เราอย่าเพิ่งมานับเวลาถอยหลังกันว่าช่วงเวลาที่เราลำลึกถึงท่านเนี่ยทุกวันเนี่ยทุกคนมานับ99 98 97 อะไรแบบนี้จนถึงณวันสุดท้ายที่ไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชนเนี่ยได้ลงไว้แล้วว่าจะต้องมีการลำลึกถึงท่านกี่วันกี่วันขอให้หลุดพ้นจากตรงนี้ไปพ่อก็ยังอยู่ในใจเราเพราะฉะนั้นภาพแห่งความรักความสามัคคีตรงนี้เนี่ยเราก็อยากที่จะมีแบบนี้ต่อไปเราเชื่อมันว่าไม่ใช่แค่คนไทยที่อยากให้คนไทยรักกันต่างประเทศค่ะใช่ครับเขาก็อยากให้คนไทยรักกันครับแล้วนอกจากนั้นให้คุณผู้ชมครับไม่เพียงแค่ว่าเราจะเลิกนับถอยหลังของการจัดงานนะฮะของพ่อนะฮะเราอยากให้เลิกนับทุกอย่างเพราะว่าพ่อท่านทำงานไม่เคยนับถอยหลังเวลาเลิกงานทุกครั้งนะฮะพ่อไม่เคยนับถอยหลังเลยว่าเราต้องเลิกงานเมื่อไหร่ต้องหยุดงานเมื่อไหร่พ่อทำงานแม้กระทั่งพ่อป่วยนะฮะพยาบาลแล้วก็หมอในโรงพยาบาลศิริราชทราบดีว่าท่านคงจะมีเรื่องราวที่ต้องดำเนินพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเพราะช่วงท่านป่วยท่านยังทรงงานอยู่ตลอดแล้วตลอดพระชนชีพของท่านท่านใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายฮะคุณผู้ชมครับยังไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันเอ่ยรองเท้าเอ่ยแล้วก็แม้กระทั่งรถนะฮะใครยังไม่ทราบว่าทำไมรถที่นำพระบรมศพนะฮะดำเนินขบวนที่มันเป็นรถตู้นะฮะธรรมดาสีฟ้านั่นคือรถที่พระองค์ทรงโปรดปรานมากที่สุดเป็นรถที่ท่านทรงงานฮะรู้สึกว่าชื่อเจมส์บอนด์รถคันนั้นชื่อเจมส์บอนด์ก็นั่นแหละรถคันนั้นแหละนำท่านเนี่ยมาสู่ให้คนไทยได้ใกล้ชิดและยิ่งตอนนี้นะทุกคนเนี่ยทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาติเนี่ยก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตารอค่ะที่จะได้เข้าไปกราบบังคมหน้าพระบรมโกศอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็นะได้ข่าวว่าไปกันมาแล้วด้วยไปมาฮะคือไปช่วงแรกๆก่อนที่ก็ที่จะเปิดให้เข้าเปิดให้เข้านะฮะแล้วก็ไปช่วงแรกๆก่อนที่จะมีกระแสดราม่าต่างๆนานานะฮะที่พอเดี๋ยวค่อยมาเล่าละกันนะในช่วงหลังนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรเราไปตอนนั้นเนี่ยคือเราไปช่วยจริงๆนะครับคือไปรู้สึกว่าเราไปช่วยคนที่มาจากต่างจังหวัดนะฮะที่จะมากราบพ่อนะฮะแล้วก็ไม่มีที่พักไม่มีที่นอนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันที่สมควรจะช่วยเหลือนะฮะก็อย่างก็เห็นล่าสุดนะฮะก็มีโปสเตอร์ขึ้นนะว่าครั้งนี้คือเราอยากให้คนที่มาจากสมมติเราไปเข้าแถวต่อคิวนะฮะเราให้คนที่ต่างจังหวัดไปก่อนดีกว่าไหมเพราะว่าเราเป็นคนไทยอยู่กรุงเทพเราก็ให้ไปก่อนแล้วไปวันเมื่อไหร่แรกคือเรานั่งรถไปเนี่ยครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วใช่แต่คนต่างจังหวัดคุณผู้ชมครับเดินทางบางทีเป็นวันเราไม่ใช่คนนั้นคนต่างประเทศก็มาแต่ถึงเวลาต้องไปเบียดบังเวลาเขาซึ่งแบบคนเราต้องทำงานเราถามว่าเออเราก็ต้องทำงานวันนี้หยุดก็ต้องไปแต่คนต่างจังหวัดต้องละทิ้ง
ธุรกิจหน้าที่การงานแม้กระทั่งละทิ้งความรับผิดชอบทุกอย่างเพื่อมางานนี้เราอยากจะให้คนไทยได้แบ่งปันกันครับในความหมายของแม่ใช่ไหมใช่ครับในความหมายของรัฐเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วก็อีกความหมายหนึ่งอยากจะบอกนิดนะฮะล่าสุดนะกะละแมคุณกะละแมนะฮะเพิ่งไลฟ์สดไปในเรื่องของการเข้าแถวคือคนมาจากต่างจังหวัดต่างจังหวัดนะฮะสิ่งสำคัญสุดพอถึงเวลาเข้าแถวแล้วถ้าจะถึงแล้วเนี่ยไม่ได้เข้าเพราะอะไรรองเท้าผ้าถุงการแต่งตัวไม่สุภาพเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นนะฮะควรเตรียมการเตรียมพร้อมให้ถูกต้องก่อนที่จะเข้าไปเคารพพระบรมศพนะสาบข้อมูลนิดนึงนะครับว่าก่อนที่เราจะเข้าไปกราบบังคมหน้าพระบรมโกศเนี่ยคนที่จะต้องแต่งตัวยังไงแม้กระทั่งรองเท้าเสื้อผ้าหน้าผมด้วยนะใช่ฮะใช่ทุกอย่างต้องสุภาพเรียบร้อยต้องนะฮะไม่งั้นคุณจะเสียเวลาเปล่าๆนะฮะเพราะว่าจริงๆทางเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันอย่างแบบว่าหามรุ่งหามค่ำเลยแต่ด้วยจำนวนประสงค์นิกรชาวไทยเนี่ยก็ได้หลั่งไหลกันเข้าไปค่อนข้างที่เยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเนี่ยอาจจะไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันดูแลตัวเองนะมีโอกาสแล้วอย่าให้โอกาสนั้นหลุดลอยไปโดยแค่ข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่ไม่น่าที่จะพลาดได้นะฮะใช่ฮะเพราะตอนนี้สื่อโซเชียลหรือสื่อออนไลน์หรือสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยก็บอกวิธีการเตรียมตัวอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วยังไงก่อนท่านออกจากบ้านไปเตรียมตัวกันสักนิดนึงดีกว่านะคะเพราะว่าใครๆก็อยากได้โอกาสอ่ะนั่นฮะยังไงก็นอกจากจะเอาง่ายๆคือความสุภาพเรียบร้อยไม่ได้เกิดจากตัวท่านนะครับเพราะนั้นต้องหาข้อมูลอย่างเช่นว่าเราคิดว่ามันเรียบร้อยแล้วอาจจะไม่เรียบร้อยนะยังไงก็แล้วแต่ศึกษาหาข้อมูลตามที่มีประกาศออกมานะครับว่าการแต่งกายต้องเป็นแบบไหนให้อย่างน้อยถ้าเกิดว่าใครที่ยังมีกำลังหน่อยก็อาจจะซื้อชุดไทยจิตรลดานะครับออกมาใส่รองเท้านะฮะถุงเท้านะฮะรวมถึงศีรษะนะฮะอาจจะจัดแจงนะให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความให้เหมือนกับอะไรนะเพื่อว่าให้เกียรตินะฮะที่สำคัญเลยนะครับการที่ไปกราบบังคมพระหน้าพระบรมโกศก่อนจะเข้าเนี่ยสิ่งสำคัญและสิ่งที่แบบว่าตอนนี้กำลังถูกจับตามองก็คือเรื่องของการแสดงออกใช่ครับตอนนี้การแสดงออกเป็นประเด็นที่ดราม่ากันค่อนข้างเยอะมากแต่อันนี้เดี๋ยวเก็บไว้พูดตอนท้ายๆนะฮะเพื่อว่าหลายๆคนที่ไปแล้วจะได้ทราบว่าควรจะทำตัวยังไงเมื่อไปถวายนะฮะความอาลัยนะฮะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศนะครับซึ่งแน่นอนฮะในวันเมื่อวานมีรายงานจากเฟซบุ๊กนะฮะของอาสารานรมนะฮะดอกไม้ของพ่อนะครับซึ่งก็จัดตั้งขึ้นเพื่อเชิญชวนจิตอาสาทั้งหลายนะคุณผู้ชมครับร่วมทำถุงบุงหานะฮะบุงหารำไปนะฮะนะฮะจากดอกไม้ที่ประชาชนนำมาถวายครับก็คือหลายๆคนที่มาปุ๊บเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นที่เราไปล่าสุดแม่แล้วใครที่เคยไปแล้วเนี่ยก็จะทราบดีว่ามีการนำดอกไม้มาวางไว้ที่ข้างกำแพงของพระบรมราชวังนะครับก็เขาเหล่านี้ก็จะนำเอาดอกไม้นะฮะมาทำบุงหาครับแล้วก็จะมีกลิ่นหอมนะฮะแล้วก็เอาดอกไม้เนี่ยที่ประชาชนมากราบไหว้สักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะฮะโดยรอบกำแพงพระบรมมหาราชวังเพื่อให้ดอกไม้เนี่ยเป็นดอกไม้จากหัวใจที่ทุกคนนำมาสักการะครับไม่ถูกทอดทิ้งให้เปล่าประโยชน์ครับทั้งนี้เนี่ยดอกไม้พวงมาลัยในแต่ละวันนั้นมีเป็นจำนวนมากเลยฮะคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่แล้วก็จิตอาสาเนี่ยจะรวบรวมนำมาจัดไว้ในสวนสารานรมนะครับหลังจากนั้นก็จะเอาดอกไม้ที่ตักแห้งแล้วไม่ว่าจะเป็นดาวเรืองนะครับกุหลาบนะฮะมะลิมาแปรรูปเป็นถุงบุงหารำใบนะครับหรือบุงหาสารานรมครับเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนโดยทั่วไปพร้อมกับมีข้อความติดถุงไว้ว่าบุงหาสารานรมดอกไม้ของพระราชานะนี่เป็นความคิดที่ดีมากเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมนะฮะเป็นไอเดียที่แบบว่าสร้างสรรค์จริงๆนะฮะสามารถที่จะเอาแบบว่าวัตถุดิบที่แบบว่ามันโรยราแล้วเอากลับมานำมาใช้ประโยชน์ได้นะถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราก็มีการชมในช่องหลากหลายช่องทางครับสำหรับผู้ชมทางต่างประเทศนะซึ่งตอนจริงเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มมาปรับเปลี่ยนรูปแบบในการนำเสนอฮะรวมถึงในช่องทางของโลกุทีวีนะแล้วก็บอสแคทปกตินะครับตอนนี้ก็มีไลฟ์เฟซบุ๊กด้วยเป็น ch8.thai เว้ยยังติดตามเราไว้นะฮะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ติดดาวด้วยในวันนี้นะครับแล้วก็ยังมีในโลกุทีวีนะฮะในรุ่นของ Thai Television Network แล้วก็โลกุนะฮะในรุ่นเมริมาทีวีนะฮะแล้วรวมถึงสามารถโหลดแอปพลิเคชันของเราได้ใน Channel 8นะฮะสัญลักษณ์เลขสีเลข8นะฮะแล้วก็สีชมพูม่วงนะฮะซึ่งก็จะแตกต่างกันไปนิดหน่อยฮะใน Android ก็จะนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ใน Play Store ก็นิดหน่อยครับรวมถึงนี่ด้วย Facebook นะฮะ CS8.thai ฮะช่องทางการพูดคุยของเรานะฮะก็สามารถพูดคุยได้เลยต่างประเทศนะฮะโทรหาเราได้ฮะ1800
694-5145ฮะแล้วก็สายสดครับพี่ไอ้ค่ะ029423319ค่ะแล้วก็เฟซบุ๊กตอนนี้ก็ Facebook Liveของพวกเราทุกคนเลยนะครับก็สามารถที่จะแชร์นะคะส่งต่อผ่านความทรงจำดีๆข้อมูลข่าวสารดีๆไว้ที่หน้า Facebook ของท่านและนี่คือเรื่องราวของวันนี้เป็นเรื่องราวที่ทรมานใจพวกเรามากทรมานด้วยทรมานมากนะฮะเรายังคงอยู่กับความโศกเศร้านะฮะแล้วก็อาลัยนะฮะแล้วก็จะบอกตรงว่าเราคิดถึงพ่อเราทุกคนเราทั้ง3คนแม้กระทั่งทีมงานของเราทุกๆคนเราบอกกันอย่างเดียวว่าเราคิดถึงพ่อมากเพราะว่าทางช่องเรานี่ก็อยู่กับพ่อมานานนะฮะเราได้ทำเรื่องราวดีๆให้กับทุกๆท่านได้รับชมตลอดระยะเวลาที่เราเปิดทำการมานะฮะก็มีเรื่องราวของพ่อนะฮะแล้วก็เรื่องราวพระราชดำริเราอยู่กับพ่อมานานเราก็ทำทุกอย่างเจริญรอยตามที่พ่อได้สั่งได้สอนไว้แนะนำไว้นะแล้วก็คนไทยทั้งประเทศก็นำวิถีชีวิตนะฮะที่ท่านดำรงอยู่เนี่ยเอามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันเดี๋ยวช่วงหน้าฮะเรามาคุยถึงแม่น็อตกันบ้างนะฮะในเรื่องราวของคุณย่านะฮะเพราะว่าคุณย่านอกจากจะเป็นบุคคล4แผ่นดินแล้วเนี่ยยังคงนามสกุลที่สำคัญไว้ที่สุดในประเทศไทยคือจิตกิจศิลปินที่มาจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาติดตามชมเรื่องราวของแม่น็อตฮะจิตกิจศิลปินครับทะยานสู่ท้องฟ้าเพื่อเติมเต็มความสุขสร้างรอยยิ้มให้กว้างยิ่งขึ้นสายการบินนกแอร์สายการบินพรีเมียมโลคอสของคนไทยนำผู้โดยสารสู่ทุกจุดหมายปลายทางด้วยเส้นทางบินภายในประเทศที่ครอบคลุมที่สุดและมีจำนวนเที่ยวบินต่อสัปดาห์สูงที่สุดนอกจากนั้นยังขยายสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมมอบบริการด้วยรอยยิ้มอันเป็นเอกลักษณ์ของนกแอร์ให้กับผู้โดยสารด้วยฝูงบินที่ทันสมัยให้บริการทั้งเส้นทางบินหลักและเส้นทางบินรองมั่นใจในความปลอดภัยของทุกเที่ยวบินด้วยมาตรฐานการบินและการรักษาความปลอดภัยระดับโลกสายการบินนกแอร์ร่วมมือกับลุฟทันซาเทคนิคบริษัทซ่อมบำรุงเครื่องบินชั้นนำระดับโลกเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้สู่การบำรุงรักษาเครื่องบินยังมีประสิทธิภาพสายการบินนกแอร์เราคำนึงถึงรอยยิ้มเสมอนกทุกคนพกรอยยิ้มใส่กระเป๋าเพื่อสร้างรอยยิ้มให้ผู้โดยสารมอบประสบการณ์ดีๆตลอดเส้นทางคุ้มค่าและโดดเด่นด้วยสิทธิพิเศษเหนือระดับสร้างสรรค์เพื่อให้ทุกคนมีรอยยิ้มที่กว้างขึ้นผมเชื่อมั่นครับว่าเรามีศักยภาพพร้อมในการที่ให้บริการสายการบินนกแอร์กับผู้โดยสารทุกท่านครับสายการบินนกแอร์เน้นการให้บริการระดับพรีเมียมที่เปี่ยมด้วยรอยยิ้มและยังสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการอื่นๆที่ทำให้การเดินทางสะดวกสบายที่สุดทุกช่วงเวลามีความหมายสายการบินนกแอร์สร้างประสบการณ์ดีๆให้กับผู้โดยสารของเราทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากผู้โดยสารที่เดินทางกับนกแอร์ในทุกๆวันวันนี้เราเติบโตอย่างยั่งยืนในฐานะสายการบินราคาประหยัดอันดับหนึ่งของไทยเราหอบหิ้วความสุขคืนสู่สังคมผ่านกิจกรรมดีๆให้ทุกๆคนมีส่วนร่วมในการส่งต่อรอยยิ้มอ
มอบความสุขให้แก่ผู้โดยสารและเรามีความสุขที่ได้ให้บริการด้วยรอยยิ้มเรามุ่งมั่นครับที่จะเพิ่มรอยยิ้มให้กับทุกท่านที่บินไปกับสายการบินนกแอร์ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้มก็นะฮะเรื่องราววันนี้ก็โหมาไกลมากแม่ฮะมาไกลอะไรมาไกลเวลาจะหมดแล้วเนี่ยก็มาไกลไปก่อนหรือว่าอะไรชั่วโมงหรือว่าหน้าแม่มาไกลแม่ไปไกลแล้วจริงๆก็อยากคุยเรื่องหน้าแม่เลยคุยได้เยอะเลยยังไม่ถึงเวลาดูเอาไว้วันหลังก็ได้นะอันนี้เราอันนี้คือเราไม่ได้เสียแซงเราไม่ได้แกล้งทำนะใช่แต่วันนี้เราก็ไม่ได้ทานอะไรนะครับแล้วนี่ก็เป็นเสื้อปกติเสื้อปกติมีหมึกมีด้วยมีไม่ได้ทานอะไรเลยนะฮะนี่ไม่มีอะไรอันว่าอะไรครับเนี่ยเราก็แค่อยากจะใส่เป็นเกียรติเป็นสีกับวงตระกูลของเราเท่านั้นเองแค่นั้นเองมีบายด้วยอ่านว่าอะไรครับอ่านว่า The North ค่ะอันนี้อะไรครับแม่บายออสเซอร์ออสเซอร์คืออะไรคะออสเซอร์คือแป้งฝุ่นผสมรองพื้นชั้นดีค่ะได้เป็นไงคะตอนนี้ก็โอเคเลยค่ะคนชอบมากนะฮะเราไม่อยากไทยอินในช่วงเวลาอินไม่เราไทยอินในช่วงเวลานี้ไม่ได้ไม่ได้ฮะเพราะว่าโปรเจกต์นี้มีชื่อว่าอะไรนะครับแม่เดอะน็อตฮะนะฮะแล้วก็ไบออโต้ฮะโซด้วยแล้วมีแดงๆด้วยไอตัวนี้คืออะไรครับแม่แปดแซกฮะอ๋อมันคืออะไรเขาไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวให้รู้ต่อไปแล้วกันนะแต่ว่าใครอยากรู้ก็ต้องติดตามชมนะเพราะว่าโปรเจกต์นี้มีชื่อว่าเดอะน็อตแปดแซกไบออโต้ฮะซึ่งออโต้เป็นแป้งที่ดีมากๆแป้งดีมากฮะและรวมกันถึงนะฮะนอกจากแบรนด์ออโต้ที่ดีแล้วเนี่ยยังมีเคนซิ่งด้วยอันนี้บอกเกษตรไม่ได้ไทยอินนะไม่มีเคนซิ่งโฟมฮะล้างหน้าได้ทุกเมคอัพนะฮะอันนี้ก็สามารถเข้าไปดูใช้ไม่เยอะใช้นิดเดียวใช้นิดเดียวก็ได้แค่ตานิดเดียวไม่ใช่ใช้เยอะเพราะว่าเปลืองฮะเขาเขียนอะไรคะอ่านไม่ออกเขาบอกว่าลูกคุณย่าพร้อมแล้วอ๋อลูกคุณย่าพร้อมแล้วคุณย่าใครคะคุณย่าแม่คุณพันมีคุณย่าไหมคะมีสิเกิดกี่เขาเรียกกี่แผ่นดินกี่แผ่นดินกี่รัชกาลย่าพัดเนี่ยตอนย่ายังอยู่ไหมคะย่าก็น่าจะรอหกมันไม่อยู่แล้วแต่ย่าแม่ยังอยู่ อ่ะเขาเรื่องราวฮะกับคุณย่าของแม่น็อตฮะสวัสดีค่ะคุณย่าไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องราวของบุคคล4แผ่นดินฮะซึ่งตอนนี้ยังเป็น3แผ่นดินอยู่แล้ววันที่ย่าปุ๊บเป็นไงล่ะวันที่1ธันวาคมนี้4แผ่นดินแน่นอนพูดถึงคุณย่าแล้วเป็นไงเห็นไหมนะฮะกระหน่ำลงมาอย่างแรงอันนี้คืออันนี้ลูกคุณย่าไม่ใช่อันนี้เป็นโกรธนะฮะเป็นโกรธเป็นหลวงของคุณปู่ทวดนะฮะชื่อหลวงสังวานมุทธิกานะฮะก็กับคุณย่ามิ่งนะฮะคือเป็นโกรธของคุณปู่คุณย่าทวดอยู่ในนั้นเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็โกรธตัวนี้นะฮะก็เป็นคือเรื่องของเรื่องนะคุณปู่ทวดนะฮะเป็นช่างทองในรัชกาลที่6นะฮะท่านก็จะทำในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทองเรื่องของช่างเรื่องของสิ่งต่างๆนะรวมทั้งที่ทราบมานะฮะคือผ้าแก้วมรกตที่เป็นผ้าห่อแก้วแล้วก็เป็นฝีมือของคุณปู่ทวดเช่นเดียวกันก็คือถวายงานให้ทั้งวังใช่ฮะใช่ฮะก็เป็นตระกูลที่แบบว่าได้พระราชทานมาฮะจิกิศิลปินนะฮะก็อย่างโกรธอันนี้คุณปู่ทวดเป็นคนทำเองเลยนะฮะข้างบนเป็นทองนะฮะแล้วก็ทุกอย่างทำด้วยมือหมดเลยนะครับก็ท่านทำปู่ทำแล้วปู่ก็ไปอยู่ตรงนั้นนะฮะเหมือนกับให้อยู่อะฮะอะไรเงี้ยทำให้ตัวเองฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจในอย่างน้อยก็ยังอยู่ในสิ่งที่ใช่ทำเราจะบอกว่าพี่ไอ้พระเบญของจริงมาละเอียดมากอันนี้ไม่ใช่ใหญ่นะเล็กเหรอไม่แค่นี้ก็เห็นบอกละเอียดมากคือละเอียดมากแต่ว่าคือลายละเอียดแบบละเอียดคุณผู้ชมฮะลายละเอียดแบบคือรู้เลยว่านี่คืองานของช่างทองขั้นสูงยิบเลยระดับปรมาจารย์ระดับยิบเลยแบบเยอะมากคือมันเห็นเล็กๆแต่ก็มีลายในตัวของเขาเองอะถ้าต้องส่องกล้องนะมันคือจะรู้เลยว่ากว่าจะแกะสลักมาได้นะส่องกล้องเลยอย่างต้องใช้คำว่าส่องกล้องก็จะต้องเป็นพญานาคนะฮะอยู่ตัวข้างๆ
นะฮะแล้วก็เป็นอุบะห้อยแต่ละอย่างนะครับคือด้วยตัวของโกดนะฮะก็เล็กนิดเดียวนะฮะไม่ได้ใหญ่นะฮะแต่ว่ารายละเอียดของโกดเนี่ยมันแบบว่าใหญ่ให้ดูมีความมากนะฮะเนี่ยใช่เนี่ยรายละเอียดเยอะมากเนี่ยปุ๊บๆทั้งหมดเลยมีพญานาคด้วยนะเนี่ยพญานาคนิดเดียวถ้าไม่สังเกตคือมองไม่รู้เลยแล้วคือลักษณะครึ่ง iPhone เองใช่ฮะใช่เล็กขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับละเอียดมากอุ๊ยถ้าโหเล็กขนาดแล้วยังละเอียดอีกนะฮะนี่คือสีจริงเลยสีจริงฮะก็เดี๋ยวคุณผู้ชมจะสงสัยว่าทำไมมาพูดถึงคุณย่าเราไปถึงคุณปู่ได้คุณปู่ก่อนนะคือต้นตระกูลเนี่ยมาจากเศรษฐกิจศิลปินซึ่งเป็นนามสกุลพระราชทานครับซึ่งก็เป็นนามสกุลของศิลปินในตอนนั้นเป็นนามสกุลที่ใหญ่มากเป็นนามสกุลที่ช่างทองสิบหมู่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะได้รับกันมาฮะอย่างแบบว่าอะไรก็ตามแต่ที่ลงท้ายด้วยศิลปินนะฮะจิกิจศิลปินบุรณะศิลปินอะไรแบบนี้นะฮะก็จะเป็นนามสกุลพระราชทานหมดทุกท่านนะฮะที่เป็นข้อความเป็นข้อมูลใหม่เลยนะใช่ฮะแล้วก็คือเน็ตที่พูดไปตอนข้างต้นนะที่พูดถึงคุณย่าไปนะคือคุณย่าคือชีวิตเนี่ยคือท่านเกิดมาหลายแผ่นดินมากอะไรเงี้ยเจอเหตุการณ์ต่างๆนานาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเจอโอ้ยบางทีเราฟังท่านพูดแล้วมันก็เพลินนะและได้ความรู้นะฮะเพราะแพทก็ไปเจอมาแล้วจริงๆย้อนอดีตเลยใครอยากรู้ว่าข้อมูลเป็นยังไงเต็มๆเดี๋ยวรอแน่นอนมีสัมภาษณ์คุณย่าด้วยหรอมีเรียบร้อยแต่สิ่งสำคัญที่เหมือนเราได้ย้อนลำลึกเลยนะย้อนไปไกลเลยผมสบายเดินกันอะไรไม่ใช่แค่นั้นที่พีคกว่านั้นคืออะไรรู้ป่ะใหญ่หน้าปากซอยบ้านแม่รู้ไหมตรงข้ามเป็นบ้านใครถามฉันหรอใช่ที่ไปยังเห็นจะชวนเลยยังมาถามแล้วฉันจะตอบได้ไหมล่ะเป็นบ้านสมเด็จพระเทพวิไตฮะคือหลังกระซิบก็ได้ไหมถือว่าอันนี้บอกเลยนะฮะคือถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของตระกูลเลยนะฮะคือบ้านที่อุทัยธานีนะฮะตรงข้ามบ้านนะฮะก็เป็นนั้นไปถึงอุทัยเลยเหรอแม่อุทัยฮะอุทัยจ้ะเป็นพระตำหนักของพระเทพนะฮะที่ท่านมาปลูกสร้างอยู่ได้ประมาณ1ปีนะฮะก็ก่อนหน้านี้นะฮะคือท่านสวยไหมสวยสิสวยแต่ว่าเรียบง่ายเรียบง่ายมากอ๋อที่ว่าลงข่าวใช่หลังหน้าปากซอยเลยธรรมดามากใช่ธรรมดาสวยนะสวยฮะคือมันเหมือนเป็นบ้านเก่าอ่ะใช่ฮะบ้านเก่าซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับตอนนี้เนี่ยมันคนละรูปลักษณ์ไปเลยนะไม่อาจจะเหมือนในวังนั่นแหละเรียบๆแต่ก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้เล่นอะไรเป็นพระฤาษีเลยไม่ใช่ฮะก็ท่านก็อยู่แบบเรียบๆนะฮะก็เวลาทราบมานะฮะก็คุณย่าเล่าให้ฟังว่าเวลาตอนเช้าๆเนี่ยท่านก็จะต้องไปตลาดไปเดินไปตลาดที่อุทัยท่านก็จะเดินตอนนี้นะไม่ใช่พูดถึงว่าเวลาที่ท่านกลับท่านมาอะไรเงี้ยไปพักที่พัทยาท่านก็จะไปเดินกับสามัญชนคนธรรมดาเดินแบบเหมือนกับพวกเราอย่างเงี้ยฮะใช้ชีวิตแบบปกติมากๆเราอยากเห็นภาพแบบนั้นมากเลยใช่ฮะก็ถือว่าเป็นเกียรติเป็นศรีของชาวอุทัยธานีเลยนะครับก็ถ้าไปดูที่อุทัยได้นะฮะเข้าไปก็ตอนนี้เป็นสีม่วงแล้วใครจะกล้าขายของอ่ะคุณแม่ก็ปกติท่านปกติมากเลยปกติหมดเลยท่านไม่ถือตัวเลยนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ต้องถวายปลาถวายข้าวไปเลยเนาะท่านปกติแม้กระทั่งอย่างพระตำหนักที่ท่านอยู่นี่นะฮะคือท่านมีพระสหายอยู่ที่นู่นนะฮะแล้วก็ความจริงเนี่ยท่านมีคนประทานที่ดินให้ท่านบอกว่าไม่ขอรับจะขอใช้ของเงินส่วนพระองค์พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับแบบว่าในการซื้อในการนั่นนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าภูมิใจมากหรือว่าท่านจะอยู่บนเขาห่างไกลจากประชาชนอันนี้ติดริมแม่น้ำติดแม่น้ำสแกกังเลยฮะแบบสวยมากเงียบสงบดีแสดงว่าบ้านข้างๆก็มีติดกับรั้วเดียวกันไหมรั้วเดียวกันมีฮะมีปกติคือใช้ชีวิตแบบปกติแบบทั่วไปแล้วบ้านข้างๆจะใช้ชีวิตยังไงก็คืออาจจะเป็นเพราะท่านทำตัวปกติมากแล้วก็เลยทำให้ทุกคนแบบว่าร้องคาราโอเกะดังๆได้ไหมไม่น่าได้ก็คนจะสำรวมนะแต่จริงๆก็ตามแต่นะถือว่าหลังจากที่ท่านได้มามีพระตำหนักที่นี่ฮะชาวอุทัยธานีนะต้องแบบเป็นบุญมากเลยนะครับคือบ้านเมืองสะอาดโจรเจินไม่มีที่บ้านแบบน้ำเคยท่วมก็ไม่ท่วมเลยเป็นบุญจริงว่าสมัยก่อนมีช่วงปี54นะฮะที่อุทัยธานีนะฮะน้ำท่วมครึ่งบ้านเลยคุณย่าต้องไปอยู่บ้านของคุณลุงฮะแบบแน่นมากแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วฮะทุกอย่างปลอดภัยมีความสุขที่สุดนะฮะก็มาเข้าเรื่องคุณย่าอีกนิดนึงนะฮะหลังจากที่เราพูดไปเรื่องอื่นเยอะนะฮะก็อ่ะนะฮะเรื่องราวของคุณย่าเนี่ยนอกจากจะเป็นคุณย่า4แผ่นดินนะฮะซึ่งวันที่1ธันวาคมจะ4แผ่นดินแน่นอนนะครับซึ่งนะฮะคุณย่าก็เล่าฮะพี่ใหญ่คุณย่าเล่าว่าโหที่เรื่องราวเนี่ยเล่ามาตั้งแต่
เดือนตุลานะพฤษภาธมินหลับเลยไหมฟังจะหลับเลยไหมไม่สนุกมากนั่งฟังให้คุณผ่านไปฟังจริงๆจริงๆเรามีคลิปอัดไว้เรามีคลิปเสียงอัดไว้แต่ว่าเราก็ยังเผยแพร่ไม่ได้ในตอนนี้ได้ดูคลิปแม่นิดๆก็รู้เลยว่าคุณย่าเป็นคนช่างพูดมากแล้วก็ครูย่าคุณย่าเป็นครูแล้วคุณย่าน่ารักมากพี่ใหญ่ไปเห็นคุณย่าอันดับแรกอ่ะเธอไม่ต้องมาพูดเธอไปเธอไม่เห็นจะชวนฉันเลยฉันไปอยู่ไหนหรอย้ายไปสมุยจำได้ใช่ย้ายไปสมุยสมุยจำได้ว่าถ้าเกิดจะชวนคุณไอซ์ไปเหมือนกันแต่ว่าพี่ไอซ์ไปกับคนสมุยกับคนอื่นแต่ตอนจอมบรรจบเอ่ยชื่อด้วยคุณย่าว่าไงครับจอมบจไม่ได้เพราะว่าเขามีชื่อเดี๋ยวไปคลองไม่ใช่คนนั้นนะนี่เป็นนามแฝงนี่เป็นนามแฝงเด็กไปมันคลองเฉพาะในทีมครับจะไปน้องจบทคุณย่าคุณย่านี่มองอย่าบอกนะว่ามองหน้าไม่นอนแล้วเหมือนคุณย่าเหมือนไหมมีเข้าคอที่เหมือนไหมเหมือนคุณย่านะหน้าเหมือนตอนนี้ยังเหมือนไหมคะตอนนี้แล้วสมัยก่อนนะเหมือนคุณย่าจริงตอนนี้นะก็อาจจะมีเพี้ยนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่พันว่าเพี้ยนเยอะเลยนะว่าต้นฉบับเขามาดีใช่ไหมคุณแม่ให้ดูมีรูปแม่ตอนเล็กๆด้วยน่ารักมากคือจะประชาชนได้ดูด้วยไม่ได้คือจะบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวรอเปิดเผยมีรูปแม่ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปใช่ไหมเนี่ยรูปแม่น่ารักมากตอนเด็กเห็นป่ะเนี่ยน่ารักมากมีน่ารักแต่ละหล่อมากอ่ะหล่ออ่ะเออหล่อนักฟุตบอลตอนเด็กเหรอคะไม่จริงๆแล้วเป็นคนหน้าตาดีตั้งนานแล้วหล่อแล้วก็เบอร์บอกว่าในฉากนะครับต้นทุนดีนะก็นั่นแหละพี่ไอ้ทำอะไรเรื่องราวดีเดี๋ยวก็แบบเดี๋ยวลองไปดูติดตามข่าวแล้วกันนะครับว่าคุณย่าเนี่ยมีเรื่องราวในชีวิตเยอะมากนะกว่าจะมาเป็นทุกวันนี้นะครับวันหลังเราเชิญคุณย่ามานั่งคุยไม่ได้ด้วยเราต้องไปหาเราต้องไปหา90แล้วเดินไม่ไหวแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาที่ข่าวสบายๆกันบ้างครับคุณผู้ชมนะฮะสบายดังกันทั่วโลกเลยฮะกับเรื่องของหนูน้อยแต่งหน้าเป็นผีอะไรหน้านะฮะแล้วก็เพื่อนก็ร้องไห้โฮกันเลยเมื่อวานนี้นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะหลังช่วงอะไรหลังเบรกดีกว่านะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเจอกันสักครู่ค่ะThis is James, and this is my first trip in Thailand. I was only supposed to be here for 1 week. I thought it was going to be my best vacation ever. Last night, someone took my bag. This is what Thailand's left me. I hate this place. I hate Thailand. I have my phone, but I need my bag.Calm down. I'm not gonna calm down. I'm helping you. Well, fucking hurry up. That's fine. No one can help me. Hey, are you okay? Do I look okay? I don't have any money. ไม่เป็นไรสงสารIt's okay. Take it. How could I trust Thai people? พี่เห็นกระเป๋าสีน้ำเงินไปประมาณขนาดนี้ไหมคะ Blue bag. มีใครหาอะไรเจอไหมคะยังไม่เจอเลย But I was wrong.ไปนอนก่อนไปหาพาสปอร์ตเจอแล้วค่อยกลับ Sleep I don't have any money เฮ้ย it's okay ไปนอนที่บ้านไม่เป็นไร Come come And from that day my life changed forever You sleep here tonight Mosquito Terminator Shower here In here?No. อาบน้ำ Living in Thailand, you need to be flexible. Hey. Hey, Nancy. Hey. What? I learned the way of the Buddhist.
I became a teacher. And being taught at the same time. What does this mean? น่ารัก Cute. Cute. So beautiful. The view on me. The view. You're not beautiful. You're Narak. I almost forgot that I lost my bag. Hey man, is that your? Where'd you find it? Ling mun ao pai. Monkey, you know. How much do I owe you? No worry. No money, no problem. No friend, problem. This is what Thailand gave me. No, not the bag. Friends. I once said I hated Thailand. But that's because I didn't know Thailand well enough. This is my first and only time in Thailand. But who knew how long that first time was? Enjoy, go see what you can find. And the only thing to do is to make it that little bit longer. Beep, beep, nung, phalang khao he thale. I've been in Thailand 2 years, and I wake up at home every day. Hello, this is James, and this is my first and only time. In Thailand. คุณผู้ชมครับยังอยู่กับรายการแอปพอกนะฮะกับ3พิธีกรสุดแซ่บนะฮะในโลกนิดนึงค่ะสำหรับช่องทางการรับชมค่ะพี่พาร์ทช่องทางรับชมนะฮะพี่ไอว่าไงครับอ้าวอยู่อย่างนี้เลยฮ่า www.thaitv8.com ครับหรือกดทีวีทุกรุ่นนะคะมารยาททีวีใช่ไหมมารยาทมารยาทนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะโดยพิมพ์คำว่า Channel 8ค่ะสัญลักษณ์เลข8นะคะสีม่วงชมพูนะคะหรือจะสายสดนะคะโทรมาคุยกับเราได้ค่ะที่02-942-3319ต่างประเทศก็สามารถที่จะพูดคุยกับเราได้ค่ะพี่พัฒน์ทั่วโลกนะฮะทั่วโลกค่ะส่งมาที่1800นะครับโทรมานะฮะโทรฟรีนะครับแคนาดาแล้วก็อเมริกาครับ1800-694-1145นะฮะรวมถึงนะช่องทางการรับชมทาง Facebook ด้วยฮะ ch8.thaiusa นะฮะวันนี้เรายังได้เกียรติอยู่กับแม่น็อตต่อไปนะฮะก็ดูหน้าเฟซแม่น็อตก็ได้ดูหน้าเฟซพี่พัฒน์ก็ได้หน้าเฟซคือหน้าใหม่ใช่ไหมดูหน้าเฟซครูไอก็ได้นะฮะตอนนี้ครูไออย่าไปดูค่ะหน้าเฟซไม่ค่อยมีอะไรขึ้นใช่เพราะว่าครูไอเพิ่งอะไรนะขึ้นแถลงการนะฮะก็แถลงการไปรอบนี้นะฮะก็เห็นเฟซของครูไอนะแถลงการว่าไงคะเยอะมากฮะไม่มีอะไรค่ะตอนนี้เฟซนิ่งๆไม่ใช่ก็คือเป็นอะไรนะเป็นประกาศอะไรว่าจะทำนี่ทำนี่อะไรสักอย่างนึงคือมาเยอะมากตัวเล็กมากมองไม่เห็นเลยนะฮะอ๋อควรเขียนเรียงความนะฮะยังไงใครที่สายกราฟิกดีไซน์ยังไงก็อย่าลืมติดต่อทำงานกับครูไอซ์นะฮะช่วยการเรียกเป็นการเรียกร้องนิดนึงครับทำบุญทำกุศลครูไอซ์หน่อยนะฮะ
นะฮะทำไม่เป็นก็พูดไม่งั้นแหละแต่จริงๆนะฮะจะบอกเลยนะฮะว่าใครก็ตามแต่ติดตามเฟซของครูไอเลยนะฮะเพราะตอนนี้น็อตติดดาวครูไอแล้วนะครับค่ะขึ้นแรกเลยขึ้นแรกเลยมาขึ้นก่อนเลยต้องดูก่อนน็อตทุกวันค่ะไม่งั้นคุณจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องใช่แล้วก็ไปหมดแล้วไปค่ะคุณทำไมฮะแล้วด้วยความที่เราเป็นแอบบอกนะฮะยืนยันเลยครับว่าหลังช่วงกลางเดือนนะฮะก็จะมีฉากเราได้ฉากใหม่แน่นอนนะฮะตอนนี้ฉากใหม่เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือเอามาใช้งานก็คือจะหลังจะครบนะฮะ30วันไปนะฮะเราก็จะมีการเปิดตัวนะครับในแต่เรายังคงความสำรวมอยู่นะฮะจนถึงพระสิบเราจะไม่ด่ากันอันนี้ไม่รู้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เราจะไม่จิกกันนะอันนี้ไม่รู้เราจะสุภาพมากขึ้นเพราะจริงๆแล้วหนูก็เป็นคนที่สุภาพไปนะฮะข่าวแรกครับก่อนปีครับเราจะเป็นดราม่ามานานนะกับข่าวกอดฟรีอ่ะกอดฟรีเดี๋ยวแล้วรูปเด็กหน้าผีล่ะอ่ะเดี๋ยวสิกอดฟรีก่อนกอดฟรีหรอเขาบอกว่ากอดผู้ชายได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ด้วยมีกระแสดราม่าเยอะมากมาเขาบอกว่าหลังจากที่มีป้ายผู้หญิงบอกว่ากอดฟรีนะฮะเพื่อพ่อหลวงตามนานฮะก็นะเป็นกิจกรรมที่สุดท้ายเขาก็มาดูเรื่องความเหมาะสมไม่คิดยังไงไม่เหมาะสมเลยและยิ่งโดยเฉพาะนะฮะนี่ความคิดส่วนตัวนะฮะโดยเฉพาะคนที่ถือให้กอดฟรีเนี่ยเป็นผู้หญิงด้วยนะฮะคือว่าถ้าทำไทยนะจริงๆแล้วลักษณะกอดฟรีฮักมีพรีสเนี่ยมันควรจะใช้ที่เมืองนอกนะฮะคือในเรื่องของวัฒนธรรมนะแต่หนึ่งอันดับแรกคือวัฒนธรรมของคนไทยนะแล้วก็ประเพณีไทยแล้วก็สถานที่กาเทศะด้วยไม่เหมาะสมเลยครับแล้วยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยต้องรับตัวสงวนตัวดูแล้วคืออันรู้สึกแบบอันนี้เนาะแบบรู้สึกส่วนตัวนะแบบกอดฟรีเพื่อพ่อหลวงมันฟังมันไม่ใช่นอนเซนนะคือใครก็ตามแต่ถ้าเป็นญาติพี่น้องหรือเป็นใครก็ตามแต่ที่เป็นญาติเขาจะรู้สึกว่าไม่ควรทำอย่างนี้เลยนะฮะมันไม่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะฮะการที่เราจะให้กำลังใจเราพูดคุยเรายิ้มเราให้ของหรือเราบริจาคก็ได้ที่ไม่ใช่ในลักษณะในการกอดฟรีแบบนี้นะฮะใช่ครับว่านี่คือเรื่องราวของการกอดฟรียังไงก็แล้วแต่อย่าลืมนะฮะว่าคนไทยเรามีจารีตประเพณีฮะไม่ใช่ฝรั่งนะครับใช่ฮะอ่ะนะฮะนอกจากนี้ฮะแม่ฮะมันมีเรื่องราวของที่เขารายงานมาเขาบอกว่ามีตอนนี้จับแล้วนะแก๊งรับแจกรับแจกของสนามหลวงเนี่ยไปรับแจกมาแล้วก็ไปขายต่อนะฮะสะสมไว้ใช่แล้วก็ไปขายต่อของการเต็มคันรถเลยเขาบอกว่ามีหน่วยงานมาที่งานนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่คือสำคัญที่สุดเป็นหน่วยงานที่เราจะควรที่จะต้องซัพพอร์ตมากที่สุดแต่ณตอนนี้ล่าสุดที่ไปมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ไปดูแล้วนะครับก็คือมันอย่างที่คุณพัฒน์บอกถูกต้องเลยเป็นมันมีพวกจำพวกที่แบบว่าได้แล้วได้อีกเนี่ยมันกลายเป็นธุรกิจใช่ไหมเวียนธุรกิจใช่มันรู้สึกว่าสิ่งที่เราให้ไปเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์ต่อคนที่จะได้รับอย่างแท้จริงนะฮะเพราะว่าหนึ่งแล้วเนี่ยคือเราต้องการให้กับคนที่ขาดจริงๆที่ไม่ใช่มาในรูปแบบหรือแฝงมันลักษณะแบบนี้คือเอาง่ายๆต้องเล่าให้ฟังว่าคุณผู้ชมครับคือที่ไทยไปแจกเราไม่ได้ไปแจกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราไปแจกบุคคลที่กำลังไปแสดงความอาลัยแก่พ่อของเราเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับมีคำพูดเขาบอกมาว่าฮะจิตใต้สำนึกของคนเราเนี่ยไอ้จิตสำนึกเนี่ยคนเรามันแตกต่างกันเดินรับอาหารสิ่งของบริจาคที่สนามหลวงตกเย็นมันรับไปขายต่อนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะอย่าทำแบบนี้นะฮะพัดเชื่อว่าคนคนนี้อาจจะไม่ใช่คนไทยก็เป็นได้ไม่งั้นคนที่แจกจ่ายเนี่ยก็จะเริ่มไม่ค่อยมีใจที่จะแจกใช่เพราะใจแจกไปก็กลัวถูกต้องก็จะบอกได้เลยนะฮะว่าตอนนี้นะฮะอาหารเครื่องดื่มทุกสิ่งต่างน้ำนะฮะพอได้แล้วนะครับคือน้องไม่ได้หมายความว่าจะไม่ต้องมาให้แต่พอลดจำนวนในการบริจาคได้แล้วนะฮะเพราะสิ่งที่เขารับเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปใช้ในแท้จริงเอาไปใช้ในเชิงของธุรกิจนะครับนะฮะก็คือ SCR นะตามนั้นใช่ฮะ CSR SCR ประมาณนี้แหละนะฮะไปนึกถึงเนอะว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่มีอ่ะไม่มีทุนทรัพย์พอที่จะมาแม้กระทั่งเสื้อดำก็ไม่มีใส่แต่สิ่งที่อยากได้จริงๆนะอย่างที่คุณกะละแมเขาไลฟ์สดนะคือตอนนี้อยากได้ก็คือเรื่องของกางเกงนะฮะกางเกงสีดำผ้าถุงสีดำนะฮะและสิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือรองเท้าหุ้มส้นทั้งชายและหญิงสีดำนะฮะถ้าใครมีนะฮะก็เอามาบริจาคได้ที่เต็นท์นะฮะตรงทางเข้าเลยนะครับ
มีหน่วยรับบริจาคด้วยใช่ฮะใช่ฮะใช่ฮะถ้ามีหน่วยรับบริจาคแบบนี้มันจะเกิดมิจฉาชีพอีกไหมมิจฉาว่ามิจฉาชีพเนี่ยคือบางคนเนี่ยได้ใส่ไปแล้วนะฮะก็ไม่คืนบ้างก็มีมันเป็นปกติจริงๆแล้วนะคือบางทีถามมาตรการอะไรอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือพี่ไออาจจะไม่ได้ตั้งใจคือแบบติดไปเลยอะไรเงี้ยก็มีใส่แล้วลืมไปเลยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยนะฮะก็เป็นเรื่องราวของวันนี้ยังไงก็แล้วแต่คุณผู้ชมครับตระหนักให้ดีนะครับว่าเราทำอะไรอยู่ทำเพื่อพ่อจริงหรือเปล่าหรือว่าเราทำเพื่อตัวเองนะฮะเลือกกันให้ดีครับอีกหนึ่งข่าวที่ปั้นจั่นนะฮะออกมาติงนะฮะแม่ได้เห็นข่าวหรือยังที่ว่ามาบอกว่าคนทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมอยากได้ให้ตรองแล้วว่าเราไปสนามหลวงกันเพื่ออะไรนะฮะแน่นอนครับคุณผู้ชมครับไม่รู้ว่างานนี้จะมีดราม่าอะไรหรือเปล่าแต่ว่าปั้นจั่นเขาบอกประมาณนี้ฮะว่ารอบบริเวณพระบรมมหาราชวังนะครับก็หลายวันมาเนี้ยนะคนมาจงรักนะครับแล้วก็แต่อีกหลายคนเนี่ยมาเพราะว่าอยากจะมากินของฟรีนะฮะบางคนก็เดินมากราบพ่อแล้วกลับบ้านกลับถิ่นมากมายนะฮะส่วนมากก็มาก็อยู่กันถ่ายรูปลงโซเชียลแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มผิดจุดประสงค์เสบียงก็อยู่กันได้ถึงแรงหน้าเลยเข้าใจถึงน้ำใจนะฮะแต่ฝากถึงคนที่มาเพื่อเที่ยวเล่นขอบอกว่ามันไม่ถูกกาลเทศะหัดละอายใจกันบ้างนะฮะใจใครใจมันรู้แก่ใจนะครับใครที่เพิ่งไปกลับมาทีจงดูรอบตัวเองว่าคุณจะได้คำตอบนะฮะตอนนี้มันกลายเป็นแฟชั่นไปแล้วแล้วก็แอดแท็กที่ปั้นจั่นบอกว่าใครแอดแท็กนะฮะใครเขาทำกันนะครับถ้าหากคุณไปงานศพญาติหรือพ่อแม่หรือเพื่อนสนิทกันแล้วถ่ายรูปแบบนั้นนะฮะเซลฟี่เขาบอกว่าถ่ายรูปยิ้มแป้นไงขนาดนั้นตักกะของอะไรกันวัยรุ่นจากวันแรกใช่คือเอาไม่ได้อ่ะช่วงวีคแรกเนาะแม่ใช่ใช่วีคแรกจนถึงนับเวลาเนี้ยมันต่างกันต่างกันหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆน้ำตาไม่เจอแล้วคือเรารู้สึกว่าพอเราดูรูปที่ท่านไปถ่ายกันแล้วรู้สึกว่าอันนี้ปลอมอ่ะในความรู้สึกของแม่นะมันปลอมอ่ะคือเราจะรู้นะว่าอันไหนภาพจริงภาพปลอมอันไหนคือเซตอันไหนคือทำจริงอะไรเงี้ยมันกลายเป็นประเพณีมันกลายเป็นเหมือนแบบเป็นแฟชั่นไปแล้วอ่ะที่คุณไปต้องไปทำแบบเนี้ยบางคนก็ทำอะไรเพื่อให้มันแตกต่างเพื่อให้เป็นข่าวก็อย่างที่ผ่านมาไงฮะที่แต่งตัวเป็นคอสเพลย์เป็นแบทแมนเป็นอะไรต่างๆนานาซึ่งมันเป็นถามว่าเขาเจตนาดีนะฮะคือต้องการที่จะช่วยเหลือคนหรือแบบแต่ก็ไม่ควรที่จะเอาไปทำในลักษณะที่เวลาแบบนี้งานแบบสถานที่แบบนี้ใช่นะฮะต้องดูกาลเทศะด้วยอ่ะนะฮะอีกหนึ่งเรื่องครับที่เราอยากจะคุยกันนะฮะก่อนที่เข้าสู่เรื่องของการละลายอารมณ์กันในวันนี้นะฮะคือกลุ่มเฮดที่3นะฮะเขาบอกว่าให้แต่งกายถวายสักการะพระบรมศพตามสรีระร่างกายในปัจจุบันนี่กรมประชาสัมพันธ์เผยว่าประชาชนที่เข้าได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเรื่องการแต่งกายที่ถูกต้องเพื่อเข้าถวายสักการะในพระบรมศพนะฮะเบื้องหน้าพระบรมโกศนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะฮะตั้งแต่วันที่29ตุลาคมนี้ฮะคุณผู้ชมครับจึงขอเรียนแจ้งว่าผู้ที่จะเข้าถวายสักการะนะฮะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศเนี่ยต้องแต่งกายสุภาพไว้ทุกชุดดำนะครับชุดชาวนาชาวเขาเนี่ยชุดลูกเสือนะฮะสำหรับลูกเสือชุดนักเรียนนิสิตนักศึกษาจะต้องแต่งกายถูกระเบียบเท่านั้นนะฮะส่วนในเรื่องของผู้ชายนะฮะก็ให้แต่งสวมเสื้อนะฮะมีปกสีดำนะครับกางเกงขายาวสีดำครับไม่ใส่เสื้อยืดไม่ใส่เสื้อยืดครับแล้วก็ต้องมีปกด้วยเสื้อยืดก็ได้ต้องมีปกต้องมีปกครับรองเท้าหุ้มส้นสีดำนะฮะยกเว้นงดเว้นนะฮะงดเว้นคุณผู้ชมครับกางเกงยีนไม่ได้นะฮะส่วนผู้หญิงเนี่ยต้องสวมชุดสุภาพสีดำมีแขนไม่รัดรูปนะครับกระโปรงเนี่ยยาวถึงเข่าเลยนะฮะหรือว่าถุงรองเท้าเนี่ยหุ้มส้นสีดำงดเว้นกระโปรงยีนครับรวมถึงเพศที่3เนี่ยให้แต่งกายไว้ทุกสีดำสุภาพตามสรีระร่างกายในปัจจุบันเท่านั้นนะฮะประชาชนเนี่ยสามารถเริ่มเข้าถวายสักการะพระบรมศพนะฮะเบื้องหน้าพระบรมโกศณบริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะฮะพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันที่29นะฮะตุลาคม2559ตั้งแต่เวลาเนี่ย8นาฬิกาถึง3ทุ่มนะฮะหรือว่า21นาฬิกานะนี่คือเรื่องราวที่เราจะต้องเตรียมให้ดีนะฮะนี่ฮะจะ SMS นะฮะก็ท่านบอกว่าและคุณผู้ชมทางบ้านนะครับคุณผู้ชมก็บอกว่าค่ะเรื่องอะไรนะฮะเรื่องเวียนรับแล้วทานไม่หมดต้องทิ้งต้องทิ้งนะฮะไม่หมดจนต้องทิ้งแล้วก็
น้ำที่เอามาก็เอามาพอดีดีกว่าเอาให้ทานพอดีพอดีทานแล้วก็นอกจากนั้นยังมี SMS วันนี้ที่เราอาจจะอ่านตกหล่นไปเยอะวันนี้ SMS เยอะมากครับนะฮะแล้วก็รวมถึงเขาถามด้วยว่าพี่ๆไปกันมาแล้วหรือยังคะก็สำหรับตัวน้อยนะฮะก็อย่างบอกไปข้างต้นนะฮะว่าน้อยอยากให้คนที่มาจากต่างจังหวัดนะฮะ คนที่แบบมาไกลๆไปก่อนนะฮะอยากให้แบบว่าเราทีหลังก็ได้นะคนอย่างพวกเราแล้วอย่างเราสองสามคนเนี่ยให้กับคนที่ต่างจังหวัดก่อนดีกว่าฮะไม่ต้องรีบค่ะไม่ต้องรีบพ่อยังอยู่กับเราอีกนานนะฮะมาถึงข่าวที่น่ารักกันบ้างนะข่าวของมีวันนี้มีข่าวบอกเด็กน้อยเด็กน้อยแต่งอะไรหน้านะฮะต้องถามแอบถามโปรดิวเซอร์ว่าโปรดิวเซอร์เราเอารูปที่เขาดีทัศน์มีไหมดีทัศน์ไปหรือยังดีทัศน์ลุงไปแล้วนะโอเคนะกลายเป็นภาพที่เรียกรอยยิ้มแม่ไม่รู้อ่ะก็น่ารักอ่ะก็น่ารักอ่ะน่ารักจริงๆเขาก็บอกว่าเป็นรูปของเด็กน้อยวัยอนุบาลที่พาไปร่วมงานฮาโลวีนนะฮะที่โรงเรียนก็มีการจัดชุดนะฮะก็ในเรื่อง Spirited Away นะฮะในขณะที่เพื่อนๆเนี่ยก็แต่งเป็นแม่มดหรือว่าการ์ตูนสดใสนะฮะแต่ว่าเด็กน้อยเนี่ยแต่งเป็นเหมือนต้นฉบับมากเลยทั้งไม่ว่าจะชุดแล้วก็ถือของก็นี่ต้นฉบับเลยใช่ไหมมันต้นฉบับเลยจริงมันจะเป็นหน้ากากต้นฉบับมาเองเลยใช่แล้วก็จะในนั้นก็จะมีลูกอมอะไรประมาณนี้นะฮะเราก็จะยืนอึ้งน้ำตาปริ่มอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ เด็กหลายคนก็จะร้องไห้โอ้โหไม่กล้าเข้าใกล้เพราะน่ากลัวเดี๋ยวมีภาพเลยนะต้องไปเปิดดูเนี่ยคือกลัวเพื่อนเพื่อนกลัวเพื่อนกลัวนะฮะนี่ก็เป็นกิจกรรมของโรงเรียนนะครับที่โรงเรียนเนี่ยนั่งถือกระเป๋าอยู่หรอใช่ถือกระเป๋าแจกเดี๋ยวไม่ใช่แค่นั้นมีเนี่ยนี่คือดังมากนางเลยใช่ไหมน้องคนนี้ดังมากก็น้องแกเก็บคาแรคเตอร์ดีมากแม่ acting ดังดีมากนางเก็บนางเก็บไม่หยุดนั่งอยู่เงี้ยตลอดตลอดเวลาเนี่ยนอนอยู่ไต้หวันการ์ตูนสปิริตเวย์ครับเนี่ยตัวนี้ใช่นี่มันจะเหมือนจะเป็นทูตอะไรสักอย่างนะครับสุดท้ายพี่ชายแม่ไม่รู้จักเลยอ่ะเขาเอารูปสุดท้ายนะรูปเนี่ยดังมากดังจนแบบเป็นกระแสดังมากดังจริงๆสุดท้ายเขาเอารูปลุงตู่เราไปแปะเนี่ยนี่ฮะนี่คือรูปเนี่ยเนี่ยแต่ว่านี่คือน้องหน้าน้องที่ยังไม่ได้แต่งหน้าน่ารักมากเนี่ยด้านอ๋อนี่คือด้านตรงสัญลักษณ์โลโก้แอบบอกนะฮะก็คือตรงโลโก้แอบบอกนะก็จะเป็นหน้าน้องตอนแต่งนะฮะแล้ว Channel 8คือใส่แว่นเนี่ยคือช่วงที่น้องปกติไม่ได้แต่งหน้าอะไรอะไรผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงมีรูปลุงตู่มั้ยไม่มีนะฮะจริงๆมีรูปลุงตู่ด้วยนะที่เขาก็น่ารักไปอีกแบบนึงก็ฮาๆดีเนาะขำๆไม่ซีอย่าไปซีไม่ซีใช่ให้แม่ดูแบบว่าเป็นอะไรที่แบบทอล์กแบบตลกอะฮะคำดีฮะอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้แม่ดูให้แม่ดูอีกรูปหนึ่งที่ชาวเน็ตเราแบบน่ารักมากคือนั่นสงสัยจะรักลุงตู่มากเนี่ยอะไรให้แม่ดูแอบดูนะฮะเนี่ยแล้วลุงตู่ไปใส่เออนางใส่เนียนเนาะดูสิโอ้นางใส่เนียนไม่พอหน้าลุงตู่ปกติก็ยิ้มแบบนี้อยู่แล้วนะครับรวมถึงวันนี้ฮะคุณผู้ชมครับวันนี้แม่เราไปทำภารกิจที่ดีงามมากนะฮะไปช่วยคุณป้าที่เป็นมะเร็งแต่ว่าก่อนฮะให้แม่มาเล่าเรื่องนะฮะยังไงก็แล้วแต่ฮะให้ชมคลิปคุณยายก่อนคลิปก่อนดีกว่านะฮะคุณยายขนุนใช่ไหมคุณยายสีพันธุ์ยิ้มป้าต้อยป้าต้อยป้าต้อยขนุนนี่อยู่นี่ขนุนคนนี้ไม่ว่าจะไปไหนแกก็จะมีลูกตลอดได้จับมือตาได้ค่ะแกก็ไปเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็มีลูกหลานด้วยเพราะว่าเป็นกำลังใจไงใช่ชายเรียกมันนะคะป้าต้อยนี่ไอ้หลวงอ่ะรักมากไหมรักมากไหมรักมากนะรักมากเลยจ้ะรักมากเลยรักมากเลยจ้ะรักเท่าไหร่ร่างเก่าฟ้าดินจ้ะฟ้าดินเลยแล้วก็ดินในพี่ด้านในกรวงนะในกรวงที่ว่าแผ่นดินไทยรักแผ่นดินไทยรักในหลวงดีใจไหมที่เกิดในประเทศที่มีหลวงเป็นกษัตริย์ดีใจไหมดีใจอ่ะดีใจเดี๋ยวหนูให้หนูให้หลวงนะถ้าเจอในหลวงป้าทำยังไงไหว้ไหมใช่เนาะอ๋อป้าต้องมีรูปในหนูตลอดใช่ไหมมีตลอดเนาะอุ่นใจไหมใช่จ้ะนี่นะคะป้าพูดให้คนไทยรักในหลวงหน่อยสิคนไทยจะได้ครับ
อยากให้ทุกคนรักในหลวงในหลวงดีมากเนาะในหลวงดีมากทำให้เรามีแผ่นดินอยู่ใช่ไหมใช่นะคะงั้นป้าก็ต้องแข็งไวๆนะเนาะนะคะสัญญาก่อนสัญญานี่นี่นะคะคนไทยเราต้องรักในหลวงนะคะเพราะว่าต้อนก็ยังมีในหลวงอยู่ในใจเลยนะแล้วก็เวลาป้าทำบุญป้าอยากให้บุญไปส่งถึงพ่อแม่ใช่ไหมป้าเดี๋ยวเดินป้าเราจับพ่อแม่ได้ทีนี้ทั้งเขาก็จับทำอยู่บนสวรรค์ใช่ไหมโอเคบ๊ายบายเนาะนี่คือเรื่องราวของป้าต้อยครับหน้าป้าต้อยไม่เหมือนคนไทยเลยเนาะทำไมอ่ะเป็นแขกใช่ไหมฮะมันแขกนะฮะก็ใครก็ตามแต่นะฮะอยากติดตามชีวิตอยากจะกลับไปดูย้อนหลังได้ที่รายการคนคนคนได้เลยนะครับแล้วดูชีวิตของป้าต้อยเป็นยังไงบ้างนะครับสนุกนะน่าไปบ้างนะรายการเราเดี๋ยวไปวันนี้ให้คุณผู้ชมครับเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับคุณแม่น็อตด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะฮะเดี๋ยวคงได้เจอแม่อีกบ่อยยังไงอย่าลืมนะช่องทางการรับชมของเราทางไทยทีวี 8.com ครับโลกูทีวีทุกรุ่นเลยนะฮะอยากดาวน์โหลดอยากอะไรก็แล้วแต่นะฮะรีบเลยนะฮะชาแนล8นะครับเลข8นะฮะสีชมพูม่วงนะฮะแล้วเดี๋ยวยังไงฮะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ด้วยที่ cs8.thaiusa นะฮะวันนี้เรา3คนนะฮะพัดนะฮะกิจพัชรจิตมนครับนะฮะน็อตกิตตินจกิจศิลปินนะครับไว้เพอร์เฟกต์โมเดลค่ะหรือว่านับว่าผลแป้นโดมไม่ใช่แล้วไปโดนแป้นวงค่ะไอ้น้องผลที่ใครอ่ะนะฮะเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้านะฮะวันพุธหน้านะครับรับรองว่าเราจะเตรียมเรื่องราวที่ดีที่สุดเพื่อคุณนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ